สวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะกับคุยให้คิดกับนิชกรนะคะวันนี้น้องก็มาสายนิดนึงนะคะทำภารกิจงานของตัวเองนะคะและหลายคนจะมองว่าน้องมีเวลามาทำงานนี้หน้ากล้องหรือว่าอยากออกมาพูดตรงนี้นะคะก็ประเด็นทางการเมืองน,นะคะ เข้าเรื่องเลยละกันก็คือว่าประเด็นทางการเมืองในเรื่องของทางรัฐบาลนะคะหรือว่าทางคุณประยุทธ์นะคะออกมาคุยในเรื่องของทางกลุ่มของคุณพิธานะคะตั้งคณะทํางาน Transformer นะคะหรือว่า transforming เกี่ยวกับรัฐบาลเก่าไปสู่รัฐบาลใหม่ทีนี้ความคิดเห็นของน้องคิดยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่อเมริกานะคะหรือว่าต่างประเทศนะคะที่มีการทำงานแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นรูปแบบของเอกชนนะคะ คือสมมติว่าในบริษัทเอกชนเนี่ยมันมีการเอ่อ เออแมネเจอรหรือว่า GM นะคะย้ายออกนะคะมันก็จะมีคนใหม่มาแล้วก็จะมีระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เขาจะต้องถ่ายทอดงานให้กับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าใครรู้นะคะนี่เป็นระบบงานของเอออเมริกาแล้วก็ยุโรปทั่วไปนะคะที่มันเป็นมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานทั่วไปทีนี้ทางคุณพิธาเอามาใช้กับการเปลี่ยนรัฐบาลถามว่าอันนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าคุณประคุณประยุทธ์นะคะเอามาพูดถึงการให้เกียรตินะคะคณะเออเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลน,นะคะที่ไปขอข้อมูลเขานี้ทําได้ไหม นะคะในมุมมองของนี้คิดยังไงนะคะเพราะว่าทางเอ่อหลายๆคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ในมุมมองของนี้น,ะนี่คิดว่าหนึ่งคือคุณพิธาจะตั้งได้แต่ต้องยังไม่ขอข้อมูลจากรัฐบาลเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณพิธานะคะยังไม่ได้รับเอ่อการรับรองจากกรกะตเลยนะคะว่า คุณเป็นสสนะคะต้องรอการรับรองนี่เราว่าในเรื่องของกฎหมายนะคะไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นคือความคิดความรู้ประสบการณ์ของคนคนนั้นแต่ว่าสิ่งที่แท้จริงเอากฎหมายมาพูดความถูกต้องนะคะไม่ได้เข้าข้างใครก็คือว่าออคุณพิธาน,นะคะแล้วก็คณะของรัฐบาลใหม่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองจากกกตเลยนะคะว่าคุณคือ,อ,อพักที่คุณได้คะแนนมาถูกต้องแต่ว่ามันเป็นผล คะแนนดิบนะคะยังไม่ได้รับการรับรองเพราะฉะนั้นนต้องรองจากการรับรองก่อนคุณถึงจะมีหน้าที่ไปขอข้อมูลของรัฐบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากคณะที่คุณแต่งตั้งมาทั้งหมดนะคะในการฝอรมิ n งคุณทํางานได้แต่ต้องไม่ยุ่งกับฝั่งที่รัฐบาลที่เขาทําอยู่เพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ย นั่งเป็นนายกรักษาการอยู่นะคะมีอำนาจเต็มนะคะคณะคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยคุณจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกิดความไม่สบายใจลำบากใจนะคะทำได้แต่อย่าล้ำเส้นนะคะอย่าเกินตรงนั้นไปนี่คิดว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะคะต้องรอหลังจากที่กกตนะคะเอ่อรับรองคุณพิธานะคะแล้วคุณพิธาเองก็ยังไม่ได้เป็นนายกนะคะคุณต้องผ่านการขั้นตอนเลือกตั้งจากสภาซะก่อนนะคะคุณยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยนะคะนี่คือครณฟอร์มทีมนะคะฟอร์มทีมคือคุณจัดตั้งคุณคิดว่าคุณจะได้เป็น แต่ความเป็นจริงแล้วคุณยังไม่มีเอกสารรับรองอะไรนะคะที่ได้รับรองว่าคุณคือนายกของประเทศไทย